วันนี้ก็มาบอกเกี่ยวกับเทคนิคการใช้กรรไกรในรูปแบบต่างๆที่แบบดูแล้วแบบว่ามันสบายขึ้นอาจจะเทคนิคของผมอาจจะแบบไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้ผิดนะครับอยู่ที่การปรับใช้ของแต่ละคนบางคนอาจจะถนัดอย่างนั้นอยู่แล้วก็สามารถทำได้บางคนอาจจะอยากให้มันรู้สึกง่ายขึ้นก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูหรือว่าคนอาจจะอยากมีวิธีใหม่ๆก็มาแชร์ความรู้กันวันนี้สิ่งที่ผมจะมาแชร์ก็มาบอกเทคนิคนะครับการตัดถ้าอยากให้แบบรู้สึกว่าเราดูสบายขึ้นคนต้องมีนาฬิกาอยู่แล้วมีนาฬิกาเราใส่นาฬิกาข้างขวานะครับแล้วเอาหวีของตัวเองเนี่ยเสียบเข้าไปถ้าสรีระของคุณเนี่ยตรงตัดและตรงแบบเนี้ยแขนจะตรงเนี้ยมันจะทำให้คุณดูไม่เจ็บไม่ปวดหวีงอแสดงว่าเราผิดท่าละการตัดของเราจะแบบปวดเมื่อยเนี่ยคือมันไม่ตั้งฉากอ่ะพูดง่ายหวีมันไม่ตั้งฉากทำไงก็ได้ให้หวีตั้งฉากการตัดของคุณจะดูเบาสบายเป็นไงครับการตัดเลยก็แล้วกันว่าวิธีการตัดขั้นตอนการตัดให้รู้สึกว่าคุณจะตัดง่ายขึ้นสบายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่างนี้เป็นไงเมื่อยไหมปวดมากลองเปลี่ยนท่านี้ดูไหมปุ๊บหักข้อลงมาปุ๊บกรรไกรพลิกอย่างนี้องศาตรงไหมเห็นไหมดันลงดันกดปุ๊บเหมือนเราจะกำมืออะอารมณ์เหมือนเราจะกำมือนิ้วโป้งจะเป็นตัวขยับนิดนึงเห็นไหมครับเห็นไหมครับแขนตรงจะทำให้คุณดูง่ายขึ้นกับคุณทำอย่างนี้ครับเป็นไงปวดแขนไหมการจับเนี่ยครับเอามือคว่ำลงนะครับใช้สองนิ้วในการจับข้างบนจะใช้ในการคว่ำลงแต่ถ้าข้างหลังนี่เราจะใช้การวิ่งเข้าหาตัวข้างข้างข้างหลังข้างบนเราจะคว่ำมือลงมาดูช้าๆกันนะครับ